สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการ TWG Cell นะครับผมอาจารย์ศาสตาโตอ่อนกลับมาพบกับทุกท่านในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไฮบริดวอร์นะครับในหัวข้อนะที่ชื่อว่าWorld Hybrid War นะครับสงครามแบ่งแยกราชอาณาจักรนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีร้อยโทสันติศรีงามสวัสดีคุณแซบนัวนะครับคุณริมเส้นเขตแดนคุณเชษฐพงศ์พันนาวงศ์คุณเอสันครับสวัสดีคุณยานิตาคุณเจิดพงศ์นะครับก็ยังไงฝากกดแชร์กันด้วยนะครับก็จะเพื่อจะได้ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะมีคนรับทราบรับรู้มากขึ้นนะประเทศเราก็จะปลอดภัยนั่นเองสวัสดีคุณเพ็ญธิดาสวัสดีคุณอติกุลนะครับก็รายการผมก็มาสดตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็บางท่านบอกว่าดูไม่ทันก็ขอความกรุณาท่านช่วยดูย้อนหลังนะครับติดอาวุธทางความคิดนะครับในยุคสมัยที่อะไรอะไรมันก็ดูจะหน้าปวดหัวนะฮะสลับซับซ้อนแต่ถ้าเราจะรักษาชาติบ้านเมืองก็ต้องช่วยกันนะครับทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะในทิศทางที่ดีกับประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเองสวัสดีคุณสุรินทร์คุณโชติกาคุณอินทราคุณเจิดพงศ์คุณเอกชัยคุณสตาร์คลัสเตอร์คุณเนติมาครับเอาละฮะวันนี้ครับผมจะมาพูดในเชิงทฤษฎีในภาพที่กว้างขึ้นนะแต่จริงนะฮะในภาพที่กว้างขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราจริงๆนะฮะคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดเรื่องสงครามเนี่ยนะครับในระดับโลกสิ่งที่เรามักนึกถึงก็คือสงครามขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามเย็นพวกนี้นะเราก็มักจะคุ้นเคยว่าเวลามันมีสงครามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็มีการเกาะกลุ่มเป็นพันธมิตรเป็นฝ่ายต่างๆนะครับมีการประกาศสงครามนะครับที่เรียกว่า declaration of war นะแล้วก็มีการนำกำลังเข้าลบเข้ายึดครองพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1หรือ2จนนำไปสู่การมีองค์การสหประชาชาติมีกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศผมก็เรียนท่านให้ทราบว่าก็มีบทบัญญัติ2ภาคด้วยกันก็คือภาคแรกก็คือเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติและก็กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงครามนั่นเองนะเราก็จะคุ้นเคยอยู่กับสงครามในรูปแบบที่มีการส่งกองกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ายึดครองซึ่งกันและกันมีความรุนแรงต้องมีศพต้องมีเลือดนะต้องมีโศกนาฏกรรมนะอย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับทีนี้ครับผมกำลังจะเรียนท่านทราบทุกท่านว่าณเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นไปทั่วโลกมา 2-3 ปีแล้วนะฮะความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆตั้งแต่ตะวันออกกลางตั้งแต่เรื่องไอซิสนะฮะผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงนะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับสงครามทางการค้านะครับซึ่งไม่ได้เพียงเกิดขึ้นเฉพาะระหว่างอเมริกากับจีนนะครับ4-5 ปีก่อนก็มีสงครามนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับมีการใช้สงครามเศรษฐกิจนะระหว่างสหภาพยุโรปนะกับรัสเซียนะครับมีการไม่ส่งออกสินค้าเกษตรไปที่รัสเซียนะครับจนประธานาธิบดีปูตินเนี่ยต้องไปคบค้าสมาคมกับจีนนะฮะในทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของประเทศก็คือแถบวลาดิวอสต็อกนั่นเองนะฮะ
แล้วก็ความจำเป็นที่รัสเซียจะต้องร่วมมือกับประเทศที่อยู่รอบข้างในฐานะที่เรียกว่าสหภาพยูเรเซียนะครับกับคาซัคสถานกับหลายๆประเทศในแถบนั้นก็เพื่อเป็นการเปิดตลาดการพึ่งพิงอิงอาศัยกันในกรณีที่ยุโรปนั้นเนี่ยนะครับหรือนาโต้เนี่ยนะครับใช้สงครามทางเศรษฐกิจนะครับจนมาถึงสงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนะฮะหรือการแทรกแซงกันเต็มไปหมดเลยที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันนี้คือผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าจะพูดไม่ผิดเรากำลังอยู่ในสงครามโลกแต่มันเป็นสงครามที่มองไม่เห็นนะเพราะเราคุ้นเคยอยู่กับสงครามในแบบนะฮะในแบบในรูปแบบเดิมนะสงครามยุคใหม่เนี่ยมันมีการศึกษามันมีการรวบรวมเหตุการณ์มันมีการทำเป็นทฤษฎีนะฮะแล้วกลายเป็นสงครามยุคใหม่แล้วนะครับที่เรียกว่าไฮบริดวอร์นั่นเองนะฮะไฮบริดวอร์เนี่ยคืออะไรนะมันก็คือการผสมผสานนะไฮบริดก็แปลว่าผสมนะฮะเหมือนรถยนต์นะรถยนต์ไฮบริดก็สามารถใช้พลังงานได้ทั้งพลังงานฟอสซิลแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะฮะไฮบริดวอร์ก็คือสงครามที่ผสมผสานรูปแบบการรบหลากหลายเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งในยุคใหม่เนี่ยนะครับมีนายพลชาวรัสเซียท่านหนึ่งนะครับชื่อว่านายพลเกลาซิมอฟนะครับเป็นคนบอกว่าในศตวรรษที่21นั้นนะครับภาพแห่งสงครามของมนุษยชาติเนี่ยจะพล่าเลือนนะจะพล่าเลือนหมายความว่ามันจะไม่ใช่สงครามแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับที่ต้องมีการ declaration คือการประกาศสงครามนะมีการประกาศสงครามแต่สงครามในยุคใหม่นะฮะจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะไม่มีการเริ่มอย่างเป็นทางการไม่ใช่สงครามที่อยู่ในภาวะปกตินะฮะไม่ใช่สงครามที่อยู่ในภาวะปกตินะฮะทีนี้เรามาดูกันครับว่าไฮบริดวอร์เนี่ยจากอดีตนะครับผมเชื่อว่าไฮบริดวอร์เนี่ยถูกพัฒนามาจากการที่มนุษยชาติเนี่ยเมื่อมีการลบกันใน World War 1 World War 2นะมันมีการสูญเสียชีวิตมากมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์นะครับมีการใช้สารพัดสารเพนะฮะมันสยดสยองผมเชื่อว่าแต่ความต้องการของมนุษย์นะครับในชาติต่างๆเนี่ยที่ต้องการช่วงชิงความเป็นใหญ่นะช่วงชิงอิทธิพลขยายอิทธิพลต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าแต่ละชาติรู้ดีครับว่าถ้ากดระเบิดนิวเคลียร์แล้วโลกทั้งโลกก็ตายหมู่นะครับก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการลบนะฮะมาเป็นการลบที่เรียกว่าไฮบริดวอร์นั่นเองนะซึ่งไฮบริดวอร์เนี่ยนะฮะเครื่องมือยุทธศาสตร์การใช้เนี่ยนะก็ยังมีวิธีการแบบเดิมที่ใช้นะครับที่เขาเรียกว่า regular military force ก็คือการใช้กำลังทางทหารปกตินะฮะก็คือมีกองเรือทหารบกทหารราบทหารปืนใหญ่โดรนอะไรก็ว่ากันไปนะแบบที่เมืองจีนพึ่งสวนสนามไปแบบนั้นนะครับใช้ military force ตามปกตินะครับนอกจากนี้ก็อาจจะใช้ที่เขาเรียก special force ก็คือหน่วยพิเศษต่างๆเข้าไปนะครับพวกหน่วยสายลับพวกอะไรพวกนี้นะครับหน่วยซีลหน่วยอะไรพวกนี้เขาเรียก Special Force เป็นกองกำลังพิเศษนะครับกับอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เริ่มเข้ามาสู่โซนการใช้กลยุทธ์อย่างอื่นนอกจากกำลังทางการทหารนะฮะเขาเรียกว่า Regular Force ก็คือเริ่มมีการจัดตั้งกองกำลังที่ไม่ใช่กองกำลังทหารเต็มรูปแบบนะครับท่านจะเห็นปรากฏการณ์นี้อย่างมากในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจตะวันออกกลางก็คืออิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนะแถบเลบานอนซีเรียแถบนั้นนะครับก็จะพบว่า
จะมีกองกำลังที่เรียกว่า irregular force เกิดขึ้นเช่นกระบวนการฮิสบาละนะกระบวนการอะไรต่างๆเต็มไปหมดในพื้นที่แถบนั้นนะก็จะมีการจัดตั้งนะครับหรือว่าบางท่านเรียกสงคราม irregular force นี้ว่า proxy war สงครามตัวแทนนะก็คือซาอุดีอาระเบียแทนที่จะลบกับอิหร่านประกาศสงครามDeclaration of Warตรงๆกับอิหร่านก็ไม่ทำก็ใช้วิธีการใช้เงินเข้าไปสนับสนุนกระบวนการกลุ่มก่อการร้ายกลุ่ม IS กลุ่มฮิสบาละกลุ่มอะไรต่างๆซึ่งมีชื่อเต็มไปหมดนะครับผมก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปลบนะครับฝ่ายอิหร่านฝ่ายรัสเซียนะก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างนะก็บอมกลุ่มพวกนี้นะครับฝ่ายอเมริกาฝ่ายซาอุดีอาระเบียก็บอกไม่ใช่พวกฉันนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือก็รู้กันอยู่นะฮะว่าเป็นพร็อกซี่เป็นตัวแทนนะแบบนี้ก็เป็นสงครามที่เริ่มออกนอกรูปแบบนะครับต่อมาฮะที่ใช้กันไปล่าสุดที่สั่นสะเทือนกันไปทั้งโลกก็คืออีโคโนมิกวอร์แฟร์การใช้สงครามทางเศรษฐกิจเนื่องจากโลกเราเนี่ยนะครับมีการค้ามีการขายมีการเกี่ยวพันนะครับสินค้า1ชิ้นบางครั้งเนี่ยนะครับเขาเรียกซัพพลายเชนนะคืออาจจะมีอุปกรณ์นะชุดหนึ่งจากประเทศหนึ่งชุดหนึ่งจากอีกประเทศหนึ่งมันเรียกว่าโลกมันถูกหลอมรวมเรื่องการค้ามานานนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อยกตัวอย่างถ้าท่านจำได้ตอนที่น้ำท่วมประเทศไทยในปี2553-54นะครับน้ำท่วมทำให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเสียหายมันก็กระทบไปเป็นลูกระนาดนะไปถึงกระบวนการผลิตชิ้นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆไปหมดนะจะเห็นว่าความเกี่ยวพันกันความเชื่อมโยงกันทางการค้าเหล่านี้มันก็ถูกนำมาเป็นเครื่องมือเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าการทำสงครามทางการค้าไม่ว่าจะมาตรการการขึ้นภาษีเพื่อทำให้นำเข้าเพื่อให้สินค้าจากประเทศหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยแพงขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ผลิตภายในนะครับสงครามการค้านี้นะครับก็ใน 4-5 ปีก่อนนาโต้ก็ใช้กับรัสเซียแต่รัสเซียก็เอาตัวรอดไปได้เพราะว่าไปค้าขายทางด้านวลาดิวอสต็อกมีสภาพยูเรเซียแล้วก็รัสเซียมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะครับท่านดำเนินโครงการทางเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของในหลวงนะในเรื่องการปลูกข้าวสาลีก็ยุโรปก็ทำอะไรรัสเซียไม่ได้ถามว่าทำไมยุโรปหวังผลที่จะทำเช่นนั้นเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีความเปราะบางในแง่ภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารนะถ้าสามารถทำให้คนรัสเซียอดอยากได้ก็อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในนะเกิดการชุมนุมประท้วงนะรัฐบาลไม่สามารถสร้างความอยู่ดีกินดีได้ก็ให้พังกันอยู่ข้างในนั้นนะเห็นไหมนั่นคือยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้กำลังรบแต่มันเป็นสงครามที่รบกันด้วยสมองนะรบกันด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจนะฮะเหมือนกันฮะเหมือนโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะบีบหัวเว่ยนะครับจะพยายามอะไรต่างๆแต่บังเอิญว่าจีนนั้นมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่อเมริกาจะทำอะไรได้ถามว่าความหวังผลตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการให้เศรษฐกิจจีนปั่นป่วนประชาชนอดอยากในประเทศเมื่อประชาชนอดอยากก็จะลุกฮือขึ้นมาคุ้นไหมฮะว่าช่วงนี้ก็มีพรรคฝ่ายค้านนะครับซึ่งตอนนี้พัฒนาตัวเองเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนไปแล้วนะฮะก็พยายามที่จะขย่มในเรื่องเศรษฐกิจปลุกระดมประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจเพื่อเป้าหมายอยากให้ตัวเองได้มีอำนาจโดยไม่ได้สนใจอะไรอันนี้ก็เป็นแท็กติกนะครับที่เขาเรียกว่าอีโคโนมิกวอร์แฟร์ก็รับลูกกันไปโจมตีนะครับตั้งแต่เรื่องเก็บภาษีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาจนชิมท็อปใช้ก็ยังเอามาโจมตีกันนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าeconomic warfare นะฮะต่อมาฮะวิธีการต่อมานะฮะก็คือ cyber attack คือการโจมตีกันทางโลกออนไลน์ทางโลกอินเทอร์เน็ตทางโลกไซเบอร์
นะครับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตก็คือตั้งแต่การปล่อยข่าวอะไรพวกนี้นะครับการบล็อกไม่ให้โพสต์นะครับการแบนการอะไรพวกนี้นะครับสารพัดวิธีฮะนะเพื่อปิดกั้นข้อมูลเพื่อทำลายระบบข้อมูลอย่าลืมนะฮะว่าโลกทุกวันนี้ระบบคอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าทุกวันนี้ใช้ระบบสมองอิเล็กทรอนิกส์ก็คือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามานะบางเรื่องเป็นเรื่องออนไลน์ด้วยนะก็การที่ใช้ไซเบอร์แอตแทคตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างความปั่นป่วนภายในนะครับในเรื่องไซเบอร์แอตแทคเนี่ยทุกวันนี้โลกตะวันตกเขาพยายามพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นนะตั้งแต่การเจาะระบบใช้แฮกเกอร์เข้าไปปิดโรงไฟฟ้าแบบนี้ถ้าลองนึกภาพถ้าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถูกปิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับไม่เพียงแต่ประชาชนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เท่านั้นนะครับพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็จะไม่มีไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นปั่นป่วนภายในอย่างมหาศาลนะหรือมีนักทฤษฎีซึ่งกำลังพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็จะมีระบบหล่อเย็นและถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นระบบหล่อเย็นถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะถ้าถูกแฮกเข้าไปเจาะระบบปิดระบบหล่อเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหายนะนั่นเองนะท่านนึกภาพแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมาระเบิดนั้นเกิดผลกระทบมหาศาลเพียงใดนะนี่คือที่เขาเรียกว่าไซเบอร์แอตแทคนะกรณีต่อมาก็คือเขาเรียกดิปโลแมซีก็คือการเจรจาการเจรจาเนี่ยมักจะถูกนำมาใช้ทั้งในกรณีที่เมื่อลบกันไปประเทศตนเสียเปรียบหรือได้เปรียบเจรจาก็จะได้มีไพ่เหนือกว่าถ้าท่านจำได้กรณีของที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแบนหัวเว่ยนะครับพอแบนไปทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มกลับมาเจรจากลยุทธ์การเจรจานั้นถ้าเรามีไพ่เหนือกว่านะเราก็บัฟเข้าไปเพื่อได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ถ้าน้อยกว่าก็เพื่อเจรจาไม่ให้เขามาโจมตีเรามากเกินไปนั่นเองก็เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าดิปโลแมซีนะครับนอกจากนี้ครับยังมียุทธศาสตร์อีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้กำลังคนไทยเห็นชัดเจนนะในภาษาทางวิชาการที่เรียกว่าไฮบริดวอร์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่า support of local unrest ก็คือการสนับสนุนให้เกิดความไม่สงบนะครับในระดับพื้นที่นะที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือที่เกาะฮ่องกงในเวลานี้นะก็คือใช้ทุกวิถีทางใช้ฝรั่งส่งเข้าไปนะครับบ่มเพาะความคิดบ่มเพาะอะไรต่างนะครับจนถึงได้ที่ก็ทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ถูกล้างสมองนั้นเนี่ยลุกขึ้นมานะครับประชุมนุมประท้วงก่อความไม่สงบจนทุกวันนี้พัฒนาไปเป็นการใช้ความรุนแรงไปเรียบร้อยแล้วเพราะเขาเข้าใจว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้เนี่ยนะไม่มีวุฒิภาวะยังไงถึงจุดหนึ่งก็ต้องก่อความรุนแรงหวังว่าให้เกิดความปั่นป่วนภายในนั่นเองนะฮะต่อมาฮะอันนี้คือที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับที่ใช้ในฮ่องกงนะครับต่อมาฮะก็คือเขาเรียก information warfare ก็คือการใช้ข้อมูลข่าวสารขับเคลื่อนทำให้เกิดความวุ่นวายนะฮะก็คือถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เป็นเขาเรียกการทำpropagandaแต่ทุกวันนี้propagandaนั้นเนี่ยมันมาทำอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ทุกวันนี้ใช้ information warfare กันทั้งนั้นผมยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีประเทศไทยเราก็จะเห็นว่ามีบรรดานักวิชาการคนหนุ่มคนสาวเจน X เจนเดียวกับผมนี่แหละนะครับก็พยายามเผยแผ่แนวคิดเรื่องสาธารณรัฐเรื่องรัฐปัตตานีเรื่องสังคมนิยมเรื่องฝ่ายซ้ายใหม่นะครับเรื่องฝ่ายซ้ายเก่าทั้งคอมมิวนิสต์ไปจนถึงนีโอมาร์กซิสต์นะฮะก็พยายามใช้ข้อมูลพวกนี้ในโลกออนไลน์ล้างสมองนั่นเองก็จนทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับข้อมูลข่าวสารในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยก็หลงไหลได้ปื้มไปตามๆกันก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้อง
การเป็นปัญญาชนคุณก็ต้องมีวิจารณญาณในการดูว่าสิ่งที่เขานำเสนอให้คุณนั้นเนี่ยมันตกยุคไปหรือยังไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือของเขาได้เช่นกันยิ่งคนบอกว่ารักมากนั่นแหละนะฮะคือคุณกำลังถูกแทรกซึมครอบงำอย่างถึงแก่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแนวคิดฝ่ายซ้ายต่างๆในสหภาพยุโรปทุกวันนี้ไม่มีใครเอาแล้วเป็นต้นกรุณาก็ไปศึกษาด้วยว่าคนเหล่านี้บางครั้งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหานโยบายอะไรที่มันดูแปลกใหม่เข้ามาขายให้กับคนรุ่นใหม่ใช้ยุทธศาสตร์การโฆษณามาร์เก็ตติ้งรีมาร์เก็ตติ้งนะครับโฆษณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆพูดบ่อยๆโกหกบ่อยๆนะพูดมั่วๆบ่อยๆไอ้คนฟังก็ไม่เช็คข้อมูลเพราะดูกันแต่เสื้อสูทดูกันแต่ฐานะดูกันที่ความกรีดการ์ดนะฮะก็เชื่อกันไปนะฮะมันก็เป็นเขาเรียกป๊อปอะคาเดมิกนะมันใช้หลักการตลาดเจาะคนรุ่นใหม่คุณก็ถูกครอบงำไปเรียบร้อยแล้วกับคนที่เขามีหูมีตาเขาศึกษาหาความรู้มานะว่าโลกในออริจินอลทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่คุณพูดคุณคิดอ่ะมันเก่าแล้วมันก็เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเหมือนคุณใช้กระเป๋าอ่ะนะกระเป๋าหลุยที่ช็อปเมืองไทยอ่ะผมจะบอกคุณว่ามันก็ตกรุ่นกว่าที่ยุโรปนะน้ำหอมทุกอย่างในเมืองไทยผมเรียนให้ท่านทราบสินค้าต่างๆรถยนต์ต่างๆเราใช้ของตกรุ่นฮะเรามักจะได้ใช้ของตกรุ่นอะไรที่บอกว่าหัวก้าวหน้าว้าวเราเป็นคนรุ่นใหม่เราหัวก้าวหน้าเราต้องเชื่อฝรั่งก็ต้องดูด้วยว่าความคิดฝรั่งนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคอลเลกชันที่คุณใช้อยู่ณขณะนี้ที่ถนนชอมเซลิเซ่นั้นเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ตกยุคไปแล้ว 2-3 ปีนะครับโดยเฉพาะในประเทศสหภาพยุโรปณเวลานี้ไม่มีใครเลือกพรรคฝ่ายซ้ายแล้วนะเพราะว่าเขาทดสอบทดลองมาแล้วว่ามันใช้ไม่ได้เนื่องจากทำให้คนขี้เกียจนะทำให้การแบกรับภาวะทางการคลังมันไปไม่ไหวแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันคืออินฟอร์เมชันวอร์แฟร์โฆษณาบ่อยใช้บ่อยนะครับมีปากก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอาศัยว่าปัญญาชนคนไทยมันเป็นปัญญาชนโลกที่3นะครับคำว่าปัญญาชนโลกที่3ไม่ได้หมายความว่ารู้น้อยแต่มันขาดวิจารณญาณนะครับไม่สอบสวนทวนความศึกษาเพิ่มเติมว่าโลกมันไปเปลี่ยนเป็นถึงไหนแล้วเป็นกบในกะลาซึ่งยังคิดว่าความคิดของตนนั้นยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้และทันสมัยผมเรียนให้ทราบว่าไปตรวจสอบไปอ่านบทความต่างประเทศนะครับณวันนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่ฝ่ายซ้ายนะครับเอ็มมานูเอลมาโครงเป็นขวากลางนะครับเยอรมันก็ขวาฮะพรรคซิริซ่าของกรีกฝ่ายซ้ายก็ไปไม่รอดแล้วกลับมาเลือกฝ่ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับชิลีนะครับเดิมก็เป็นฝ่ายขวามาใช้ฝ่ายซ้ายแป๊บเดียวบอกกูไม่เอาแล้วนะดังนั้นต้องไปศึกษานะฮะไม่งั้นอายเขาเพราะเวลาคุณเนี่ยบอกว่าหัวก้าวหน้าเวลาไปมีเพื่อนเป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะเขาถามบอกว่าอุ้ยบ้านเราเป็นฝ่ายซ้ายเขาบอกเฮ้ยทำไมอยู่แบบล้าหลังอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมต้องเตือนนะเพราะว่าบางคนยังมาด่าผมว่าความคิดโบราณอยู่เลยไม่ได้โบราณนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดอัปเกรดมานะฮะดังนั้นช่วยไปอ่านบทความนะเพราะว่าพวกที่เขาทำ information warfare เนี่ยเขาเป็นบ้าฝ่ายซ้ายไงนะครับเขาก็อ่านแต่บทความฝ่ายซ้ายแล้วเขาก็มายัดใส่หัวสมองคุณแต่ในโลกความเป็นจริงคุณไปดูนะฮะว่าไปไล่ดูรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีในประเทศสหภาพยุโรปเขาเป็นฝ่ายขวากันหมดแล้วนะฮะดังนั้นคุณผมเนี่ยไม่เคยหวั่นไหวอะไรกับคำด่าเลยเพราะว่าบอกตรงๆนะฮะมันดูแบบกระจอกนะฮะดังนั้นนะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะฮะก่อนที่จะมาด่าคนอื่นคือมันตลกนะฮะมันไม่ได้รู้จริงนะครับพ่อคุณพ่อผมเป็นชาวนาเนี่ยท่านจะสอนนะครับว่าไอ้หนูเอ้ยดูข้าวสิข้าวรวงที่มันเต็มเนี่ยมันจะค้อมลงมันจะอ่อนน้อมเขาเรียกคนมีปัญญานะส่วนไอ้พวกข้าวที่มันเม็ดรีบๆมันจะชี้โดชี้เดมันหยิ่งยโสโอหังนะไอ้พวกไม่มีเม็ดอะไรหรอกความรู้อะไรก็ไม่ได้นั่นอะไรหรอกอาศัยอะไรอะทำงานกันเป็นทีมบ้าบอกเขาแตกนะฮะพวกเขมรแดงนะฮะก็พยายามใช้อินฟอร์เมชันพวกนี้นะฮะส่วนที่จะใช้ต่อมาก็คือลอว์วอร์แฟร์ก็คือการใช้การฟ้องคดี
นะซึ่งจริงๆแล้ว TWG เราก็ใช้ยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับผู้กองปูเข็มวันนี้ท่านก็ไปร้องก็เป็นรอวอลแฟร์กับพี่อ๋องไปนะฮะก็ทำไปผมก็ทำอินฟอร์เมชันวอลแฟร์นะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าเรามาดูในประเทศไทยจะเห็นได้ว่านะไอ้พวกแบ่งแยกดินแดนอะไรทั้งหลายพวกนี้มันก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะเดี๋ยวเวลามันแพ้ในเรื่องสงครามนอกแบบมันก็ไปเอาไอ้พวกภาคใต้ขึ้นมาวางระเบิดนะฮะมันก็ใช้พวกความรุนแรงพวกนี้มันก็ใช้นะครับใช้ฟอร์สเข้ามาวางระเบิดพวกนี้นะครับพยายามก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศนะครับให้กลุ่มชนต่างๆแบ่งแยกผู้คนนะครับตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่วัยนะครับเจนนู้นเจนนี้ให้มาตีกันนะคนในภาคต่างๆนะเอาพวก LGBT มาตีคนนะถ้าคนธรรมดานะครับบีบน้ำตานะครับทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่องนี้เปิดกว้างแค่ไหนคุณก็ไปดูดิครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมีพวกโชว์ทิฟฟานี่อัลคาซ่ามีการประกวดมิสอะไรต่างๆควีนยูนิเวิร์สอะไรเต็มไปหมดนะแต่พวกเนี้ยเขาต้องสร้างประเด็นทางสังคมว่าอะไรที่เป็นความขัดแย้งต้องหยิบขึ้นมานะซึ่งอันนี้มันตรงกับทฤษฎีของไอ้ไฮบริดวอร์แฟร์ซึ่งมีนักการทหารชาวเยอรมันท่านหนึ่งชื่อว่าคาร์ล ฟอน อัลชวิตซ์นะบอกว่านะทุกวัยมันมีการต่อสู้นะทุกพื้นที่มันมีสงครามทุกคนมีปมมีติ่งนะต้องไปแย่ตรงนี้ให้มันทะเลาะกันนะดังนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ใช้ยุทธศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดความปั่นป่วนทำให้เกิดความขัดแย้งใช้อีโคโนมิกวอร์แฟร์ใส่ร้ายรัฐบาลรายวันนะฮะใส่ร้ายรัฐบาลรายวันให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันผิดๆอะไรพวกนี้นะไซต์ไซเบอร์แอตแทกใครให้ความเห็นที่กระทบกระเทือนความมุ่งหมายของมันมันก็ปิด Facebook มันก็ถล่มเพจมันก็ใช้ซอมบี้อะไรซึ่งทีเดียวมันยูจีเราก็จับเข้ามาศาลเลยนะอีกพักหนึ่งก็เข้าคุกไปเลยนะเพราะว่าไม่ต้องพูดเยอะนะฮะหรือใช้บางทีไม่ไหวก็มาเจรจาอะไรพวกนี้บางทีก็ปัญญาอ่อนนะฮะใช้รอวอแฟร์บางคนเขาใช้กฎหมายไปฟ้องคดีหมิ่นศาลนะก็บอกว่านะเราจะต้องแบบตุลาการพิวัตรเราต้องต่อต้านนะแต่พอคนอื่นเขาทำมันก็ไปร้องของมันบ้างนะซึ่งผมคิดว่าก็ปัญญาอ่อนนะฮะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมของไอ้พวกนี้ให้ร้ายสถาบันอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องตั้งแต่ขบวนเสด็จตั้งแต่อะไรเรื่องข้อมูลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สารพัดที่มันจะทำนะให้ข้อมูลบิดเบือนทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ถ้ามันทำไม่ได้มันก็วางระเบิดอะไรพวกนี้นะมันใช้ทุกรูปแบบฮะดังนั้นเนี่ยผมถามเลยว่าณเวลานี้ประเทศเราอยู่ในสงครามใช่หรือไม่ผมก็ตอบได้เลยว่าใช่แต่เป็นสงครามที่เรียกว่าไฮบริดวอร์แล้วถามว่าเมื่อเชื่อมกับเหตุการณ์ทางการเมืองโลกณขณะนี้ที่สหรัฐอเมริกาต้องการบ่อนทำลายจีนโดยใช้ไฮบริดวอร์ในฮ่องกงนะฮะหรือว่าแม้แต่ในประเทศไทยซึ่งไอ้พวกฝ่ายอะไรพวกนี้นะผมก็ทราบมานะตั้งแต่ไอ้คณาจารย์มหาลัยแห่งหนึ่งนะศูนย์กลางซึ่งที่ผมจบมาเนี่ยแหละแถวท่าพระจันทร์นะซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกเรียนทุกท่านทราบว่าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่คนเหล่านี้นะนะในคณะนิติศาสตร์ก็มีพวกนี้อยู่ไม่กี่ตัวนะฮะซึ่งก็พยายามใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกล่อมเกลาเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งเอาเข้าจริงแล้วพอถึงจุดหนึ่งคนเราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวหรอกฮะพวกเรียนเก่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่แบบว่านะแคบๆอ่ะนะฮะคุณเรียนหนังสือคุณก็เห็นบางคนที่มันเรียนหนังสือเก่งมันก็ได้เป็นตรงนั้นน่ะแต่ว่าโลกความเป็นจริงทุกวันนี้นะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกนั่งหน้าห้องมันจะเก่งไอ้พวกกว่าไอ้พวกนั่งกลางห้องหรือหลังห้องนะวิจารณญาณอะไรต่างๆซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่านะไอ้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ชาบูบูชากันนักหนายังตกยุคเป็นฝ่ายซ้ายอยู่เลยนะทั้งที่โลกมันเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายขวานะเพราะว่าเขาไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าในเรื่องอีโคโนมิกการผลิตเนี่ยคุณไปใช้ระบบที่นารวมกรรมสิทธิ์รวมหรืออะไรก็ตามมันขาดแรงจูงใจและสุดท้ายมันอดตายกันเป็นเบื่อนั่นเองมันใช้ไม่ได้นะก็ไม่ได้หมายความว่า
พวกคุณนะครับอยู่มหาลัยแห่งนั้นนะแล้วจะเป็นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆก็ยังมีอีกเยอะบางท่านก็อายุมากแล้วท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนพวกนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่านะครับอาจารย์กลุ่มเนี้ยในอดีตบางคนก็รับทุนอเมริกานะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าไอ้พวกแบ่งแยกดินแดนเนี่ยณเวลานี้ผมเรียกไอ้พวกหานี่ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยท่านดูนะฮะ TWG เราทำงาน3เดือนอินเทลเจนต์ฮะ 300,000 บาทเราได้เงินสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนมาปราบเรียบฮะไอ้พวกนี้ท่านไปดูนะฮะผมวิเคราะห์ให้เช่นเพจให้ความรู้ไอ้สโปเคนอะไรเนี่ยไอ้สปีกแดกอะไรเนี่ยนะฮะไอ้ของไอ้ยอนเนี่ยนะฮะท่านดูนะฮะคนกดไลค์เท่าไหร่3ล้านนะฮะนะพวกนี้เติมเงินนะฮะเติมเงินแล้วยอด3ล้านเนี่ยถ้าเกิดจากการเติมเงินเนี่ยผมบอกว่าเพจนั้นใช้เงินนะครับในการทำให้เกิดยอดไลค์ทำให้เกิดยอดวิวนะครับรวมถึงกระบวนการผลิตผมเชื่อว่าเพจนึงเนี่ยเพจนี้ใช้เงินหลักประมาณ20ล้านบาทนะฮะเพื่อลงทุนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศนะไอ้พวกหานี่ผมกล้ายืนยันนะแม่งเป็นไส้ศึกนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูยุทธศาสตร์เนี่ยนะอเมริกานะไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยในการปิดล้อมจีนท่านจะเห็นไหมฮะอเมริกาพยายามปักหมุดเกาหลีใต้ญี่ปุ่นยันเอาไว้นะครับฮ่องกงก็เชื่อว่าพยายามเข้าไปปั่นป่วนก่อความวุ่นวายในเอเชียคเนไทยเราเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่โลกไอ้พวกฝรั่งมันต้องบ่อนทำลายผมอยู่เมืองฝรั่งมานานผมรู้สันดานพวกนี้มันไม่มีอะไรหรอกพวกนี้มันเล่เหลี่ยมมันเยอะมันล่ามันทำงานกันเป็นทีมนะฮะท่านจะเห็นว่าข่าวให้ร้ายประเทศไทยอย่างเรื่องคนทานส้มตำและท้องเสียมันไปโผล่ออสเตรเลียนะข่าวไม่ดีต่างๆพวกนี้มันใช้การข่าวเพื่อบ่อนทำลายประเทศนะผมเชื่อว่าไอ้พวกขบวนการแบ่งแยกดินแดนฝ่ายค้านในนามฝ่ายค้านเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีสายสัมพันธ์รับเงินนะครับจากฝ่ายอเมริกาแล้วก็ไอ้อะไรกาลิบนอร์3จังหวัดชายแดนผมก็เชื่อว่ามีการรับเงินจากพันธมิตรของอเมริกาในตะวันออกกลางนะครับไม่งั้นมันไม่มีปัญญามาเคลื่อนไหวเขย่าประเทศขนาดนี้นะฮะเนื่องจากว่าอเมริกามันก็ต้องการปักหมุดนะครับไทยแลนด์ให้ได้มันก็ต้องมีพ็อกซี่นะมันก็อยากให้ไอ้ธรพจน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะมันนิตยสารไทม์ถึงก็ลงทุนประกาศให้ไอ้ยอนนะเป็นเยาวชนที่ทรงอิทธิพลนะครับก็ทรงอิทธิพลไปไม่เป็นไรดังผมไม่ว่าแต่พ่อคุณน่ะเตรียมเข้าคุกนะฮะไม่มีปัญหานะประเทศนี้คนดังทำผิดกฎหมายก็เข้าคุกได้นะเพราะว่าเราผลักดันแน่นอนไม่ต้องกลัวนะก็อยู่กันให้มีความสุขถ้าอยู่ภายใต้กฎหมายก็อยู่มีความสุขอยู่แล้วนะถ้าเราอ่านภาพรวมทั้งหมดฮะสงครามที่ตอนนี้ก็เอาอาจารย์ออกมาพูดเรื่องมาตรา1อะไรทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วพอท่านอ่านภาพรวมเนี่ยชัดเจนฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรไปว่าเรากำลังอยู่ใน World Hybrid War สงครามโลกผสมผสานพี่น้องประชาชนเมื่อรับรู้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันทำความเข้าใจนะครับการกำหนดพฤติกรรมของตัวเราเองนะก็คือเราต้องนิ่งสงบแบบประเทศจีนนะเห็นไหมเราแสดงความเห็นเราก็แสดงไปนะเพราะว่าความรุนแรงนะจะทำให้เข้าทางเขาเพราะไอ้พวกหานี่มันเตรียมร้องแรงแห่กระเชอนะครับสร้างความชอบธรรมนะครับเพราะว่าในไฮบริดวอร์เนี่ยความชอบธรรมเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำใครใช้ความรุนแรงก่อนคนนั้นก็จะถูกตัดสินว่าพ่ายแพ้ในที่สุดแล้วก็มันก็เผยอะไรออกมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ให้ข้อคิดท่านว่าอย่าประมาทให้เข้าใจกลศึกยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วมันก็เป็นประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามนั้นณเวลานี้มหาอำนาจเขาลบกันอยู่ฮะแต่เขาไม่ได้ลบในสงครามในรูปแบบในอดีตที่ต้องมีการประกาศสงครามแต่ใช้ทุกกลยุทธ์การลุกรบต่างๆต้องมีศิลปะต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดท่าเสียทีประเทศเราก็อาจตกเป็นเมืองขึ้นของเขาโดยไม่รู้ตัว
สำหรับวันนี้รายการ TWG Cell ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่านใดที่สนใจจะบริจาค กับเราก็บริจาคได้ที่บัญชีของคุณขวัญเรือนสังทองงามนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจดหมายเลขบัญชีมาท่านลองไล่ๆดูใน Facebook ของผมก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ TWG Cell โดยผมศาสตราโทอ่อนก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ